ท่านโลกรักทั้งหลายสำหรับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายความจริงเรามาอยู่กันที่นี่เวลาผ่านไป3ชั่วโมงเสร็จแล้ว อาศัยการหาอาหารบริโภคกันบ้างนั่งคุยกันเรื่องอื่นบ้างแล้วก็มาตอนท้ายลูกๆ ก็ยกภาระให้กับพ่อให้พ่อคุยให้ลูกฟังความจริงเรื่องของพ่อนะลูกรักมันเป็นเรื่องของคนแก่ที่คนหนุ่มคนสาวเขาฟังกันยากอยู่สักหน่อยท่านี้พ่อก็ไม่ได้ตำหนิคนหนุ่มคนสาวเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อสมัยพ่อยังเป็นหนุ่มอยู่ก็มีความเห็นไม่ตรงกับคนแก่เหมือนกันว่าแต่ว่าเวลานี้ก็มีความรู้สึกว่าคนแก่นี่ท่านพูดถูกแต่ว่าแก่ก็มีแก่หลายอย่างเหมือนกันแก่ฟักแก่แฟงแก่แตงแก่น้ำเต้าแก่พวกนี้ไม่ได้ความมันต้องแก่ประเภทใช้สติปัญญาพ่อเองก็เป็นคนอ่อนด้วยปัญญาเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นคนที่สมบูรณ์ไปด้วยปัญญาแต่ก็อาศัยสัญญาที่จำมาได้สัญญาเวลานี้มันก็ใช้จะผุๆไปเหมือนกันแล้วก็มีปัญญาอยู่บ้างผสมเสกันถ้าจะเทียบกับปัญญาของบัณฑิตพ่อมีความรู้สึกว่าปัญญาของพ่อหรือว่าสัญญาของพ่อไม่ในหนึ่งในหลายสิบล้านในปัญญาของบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้ผมหมายถึงพระอรหันต์ที่ได้ปฏิสัมภิทาญาณ ยกเว้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียแล้วไม่มีบุคคลใด มีไม่มีบุคคลประเภทใดจะมีปัญญาเสมอเหมือนอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณต้องวงเล็บนะลูกนะองเล็บยกเว้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชั่วโมงสุดท้ายนี้รู้สึกว่าจะเป็นชั่วโมงเศร้าๆสักนิดหนึ่งนะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อจะเอาเรื่องเก่าๆมาพูดให้ฟังแต่ก่อนที่จะนำเรื่องเก่ามาพูดให้ลูกฟังนี่ขอลูกจงนำเอาพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ซึ่งทรงตรัสกับพ่อมาวันที่25กุมภาพันธ์2522ที่ภูพิงพระราชนิเวศพระบรมราโชบายนี้รู้สึกว่าสละสลวยมากลูกคิดไหมว่าถ้าลูกได้เป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็มีงานหนักเครียดเพื่อหวังความอยู่รอดของปวงชนชาวไทยแล้วก็ต้องการให้ทุกคนมีความสุขพระราชภารกิจในฐานะพระมหากษัตริย์ก็หนักยังจะแถมวางแผนเพื่อความสุขกับประชาชนทั้งชาติถ้าได้จะดูตามหมายกำหนดการแต่ละวันแต่ละวันก็จะรู้สึกว่าแต่คนอื่นนะพ่อไม่รู้นะตามความรู้สึกของพ่อพ่อคิดว่าสมองพ่อผุแน่เวลานี้รู้แล้วมาตอนเด็กๆอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินกับเขาเหมือนกันเห็นเขาเป็นนายทหารผู้ใหญ่ก็อยากจะเป็นนายทหารใหญ่นายทหารใหญ่ประเภทนั่งโต๊ะไม่ชอบคือว่าไม่ใช่ไม่ชอบคนอื่นนะตัวเองไม่ชอบคิดว่าถ้าได้เป็นนายทหารใหญ่เราจะนำกำลังทหารไปฝึกที่นั่นไปซ้อมที่นี่ทำอย่างนั้นวางแผนที่นี่ตอนเด็กๆอายุ 4-5 ปีพ่อยังจำได้พอเกิดมาระยะนั้นจนกระทั่งถึงอายุ 17 ปีเรื่องการวางแผนรบนี่วางมาตลอดแล้วก็ไม่รู้จะรบกับใครก็เลยรบกับพวกเด็กๆด้วยกันในฐานะที่หากว่ากองทัพเขาเรียกว่าแม่ทัพแต่พ่อเป็นเด็กเขาเรียกว่าเด็กหัวโจก
ถ้ารู้สึกว่ากลุ่มเด็กที่มีเพื่อนอยู่ด้วยกันประมาณ10คนเศษหายเงียบเข้าไปไม่มีเสียงเอะอะวุ่นวายผู้ใหญ่ก็เดาได้แล้วบอกว่าเจ้าโม่งนั่นมันคงไปวางแผนการรบอีกแล้วดูที่มันจะรบท่าไหนวางแผนข้าศึกมีกำลังมากกว่าเรามีกำลังน้อยกว่าเราจะรวมข้าศึกด้วยวิธีไหนเราจะตีข้าศึกด้วยวิธีไหนทำยังไงจึงจะเอาชนะข้าศึกนอกใจใช้กำลังแล้วก็ใช้จิตวิทยาให้ข้าศึกหลงกลเล่นมันส่งเดชไปตามประสาเด็กสนแต่ว่าตอนนี้ก็กลายมาเป็นทหารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกองทัพธรรมก็ดีเหมือนกันรบกับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวคืออารมณ์ของจิตรบไปรบมาพ่อคิดว่าพ่อแพ้นะลูกนะพ่อคิดว่าพ่อไม่ชนะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสมีกำลังมากเหลือเกินลูกที่ได้เขียนเป็นคำพังเพยไว้ว่ากิเลส 1,500 ตัณหา 108 นะความจริงเพราะว่าต่อศูนย์ใส่50ศูนย์พ่อยอมแพ้กิเลสกำลังใจของพ่อนับตั้งแต่อายุ25ปีเป็นต้นมามองเห็นหน้ากิเลสมันสลอนหมดเห็นกิเลสเหมือนกับยักษ์ร้ายลูกรักโลภะความโลภราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลง มองดูแล้วมันเหมือนกับไฟเผาผลาญดูแล้วคล้ายหน้ากุมภกันที่แยกเขี้ยวเข้าใส่คล้ายจะกัดอาศัยคำสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคเตือนใจพ่อก็เลยยอมแพ้กิเลสถึงแต่ตอนนั้นเป็นความรู้สึกอย่างเดียวว่ากิเลสที่เราไม่สู้ยอมแพ้ราบคาบดีกว่าต่อสู้กับกิเลสในคิดแพ้แต่เนื้อแท้จริงๆมันยังไม่ค่อยจะแพ้เมื่อดีเผลอไปหน่อยชักจะเริ่มชนะกิเลสคิดว่าชนะแต่ความจริงจะเข้าไปเป็นทาสของกิเลสเวลานี้พ่อแก่แล้วลูกรักอายุ60ปีเศษพ่อไม่สู้กิเลสแล้วพ่อยอมกลัวกิเลสฉะนั้นพบในที่มีกิเลสสิงอยู่แม้จะมีปริมาณน้อยอย่างพรหมโลกก็ดีพ่อคิดว่าพ่อไม่อยากอยู่ที่นั่นสิ่งที่อยากจะไปก็คือพระนิพพานแต่หนทางพระนิพพานใกล้หรือไกลอยู่ที่ไหนจะรู้ได้ยังไงนั่นว่ากันทีหลังอาศัยการตายครั้งที่สามของพ่อเป็นปัจจัยสร้างความสุขใจให้แก่พ่อพ่อมีความรู้สึกว่าเรายอมแพ้กิเลสดีกว่าเป็นผู้ชนะคิดจะเอาชนะกิเลสวิธียอมแพ้ก็คือหลบไม่ยอมพบหน้ากับกิเลสกิเลสนี่เราฆ่าไม่ตายแต่ได้ว่าเราจะต้องเอาใจของเราหลบกิเลสไม่พ้นวิธีหลบกิเลสยังไงก็ต้องหวนเข้ามาหาพระบรมราโชบาย ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2522พ่อย้ำบ่อยๆนะอย่าเพิ่งรำคาญนะคนที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยหาเวลายากแต่พ่อก็รู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นอัจฉริยะเวลานี้มีข้าราชการผู้ใหญ่ส่วนมากท่านก็หันเข้ามาเล่นโดยวิธีหาทางแพ้กิเลสที่ว่าเราถือว่าเราแพ้กิเลสแพ้เป็นพระชนะเป็นครูเขาว่าอย่างนั้นคำว่าแพ้เป็นพระหมายความเราไม่ยอมพบหน้ากับกิเลสเลยความยุ่งว่าวุ่นวายใจมันก็ไม่มีนี่การที่เราจะยอมแพ้กิเลสได้ก็ต้องหาวิธีเบื้องต้นวิธีเบื้องต้นของพ่อที่พ่อคิดขึ้นมาได้ก็ดีศึกษาจากครูสอนก็ดีใช้ตามตำราก็ดี
รู้สึกว่ามันพอจะคลานต้มเตี้ยมไปได้แต่ไม่แนบเนียนนักแต่ว่าบรมราชโชมายของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนี่ทรงตรัสออกมาพ่อรู้สึกว่าแนบเนียนดีจริงๆนี่ไม่ได้ยกพระเจ้าอยู่หัวนะไม่ใช่ยกย่องอะไรดีก็ว่ากันดีอะไรที่ไม่ดีเราก็ต้องว่าไม่ดีพูดกันตรงไปตรงมาแต่เรื่องที่ไม่ดีของพระองค์พ่อไม่ทราบดีหรือไม่ดีจะรู้ได้หรือไม่ได้ต้องอยู่ใกล้จึงจะรู้ถ้าอยู่ไกลๆจะไปนั่งตำหนิใครให้ดูมันก็ไม่ควรท่านว่าอย่างนี้ท่านทรงตรัสแนะนำกับปิยะสหายของท่านหรือเรียกว่าพระสหาย พระสหายหรือว่าชีสหายมั่งก็ไม่ทราบท่านบอกว่าท่านมีเพื่อนร่วมปฏิบัติกรรมฐานอยู่ด้วยกันผู้หญิง5ผู้ชาย5เป็น10จะเป็นใครบ้างพ่อไม่รู้ทรงแนะนำวิธีที่ปฏิบัติเพื่อสมาธิจิตเราให้ทำจิตเหมือนก็อยู่ในห้องเงียบของท่านดีมากลูกรักทรงเปรียบเทียบว่าห้องเล็กๆอย่างฝรั่งเขารับแขกแขกประมาณ50คนมึงก็พูดอย่างนี้กูก็พูดอย่างนั้นมึงวางนู่นกูโยนนี่มึงกินเหล้ากูกินขนมเล่ากันเอะอะวุ่นวายถ้าจะบังเอิญจะมีใครเข้ามาสมมติว่ามีแจกันพระองค์ทรงชี้ไปที่แจกันสมมติว่ามีแจกันอยู่ใครจะมาหยิบอะไรไปมันก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะความวุ่นวายในห้องมันมีมากแต่ถ้าว่าถ้าห้องนั้นสงัดอยู่เงียบๆ ไว้ก็อยู่คนเดียวทุกคนไม่วุ่นวายใช้สายตามองไปรอบๆห้องสังเกตใครจะเข้าใครจะออกอย่างนี้ถ้าบังเอิญศัตรูคู่แค้นหรือว่าขโมยจะเข้ามาหยิบของอะไรก็ทราบได้ทันที ข้อนี้มีอุปมาชั้นใดพระองค์ทรงตรัสว่าก็เหมือนกับจิตของเราถ้าเราไม่รวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิคำว่าสมาธินี่ลูกรักก็แปลว่าการตั้งใจเอาใจไปตั้งไว้ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่สนใจอะไรอย่างอื่นภายนอกเลย เหมือนกับที่ลูกกำลังฟังเสียงของพ่อนี่ถ้าพ่อจะเดานะลูกของพ่อทุกคนตั้งใจฟังบางคนถึงก็เอาเครื่องบันทึกเสียงมาวางไว้เกรงว่าเสียงพ่อจะหายไปนี่ก็เป็นความดีของลูกความดีอันนี้เป็นเครื่องประทับใจพ่อพ่อไม่เหนื่อยเพราะลูกจะมีความยากจะมีความลำบากยังไงก็ตามเพื่อความสุขของลูกทุกคนถ้าสิ่งนั้นไม่เกินพิสัยพ่อพร้อมจะทำทุกอย่างแม้ร่างกายจะยกไม่ขึ้นก็จะพร้อมที่จะต่อสู้กับอันตรายของข้าอันตรายทางร่างกายอะไรถ้าไม่เกินวิสัยสิ่งนั้นพ่อจะทำเพื่อลูกทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าลูกของพ่อทุกคนเป็นคนดีมีความกตัญญูกตเวทีสงเคราะห์ช่วยพ่อด้วยเหตุนานาประการถ้าเรียพันนากันก็หลายชั่วโมงมันก็ไม่จบความดีของลูก เวลานี้ลูกตั้งใจฟังเสียงพ่อมีความรู้สึกว่ามีบางครั้งใจมันจะลอยไปภายนอกสักนิดหนึ่งแต่นั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ส่วนใหญ่ใจมารวมอยู่ที่เสียงของพ่อลูกบางคนอาจจะแปลกใจไหมแต่ความจริงลูกทุกคนไม่แปลกใจนอกจากคนอื่นที่พ่อรู้ก็เพราะว่าเห็นกระแสจิตจิตของลูกพ่อเห็นใครจะขาวจะเขียวจะแดงจะด่างจะดำยังไงพ่อเห็นพ่อทราบเป็นธรรมดาเรามันยังไม่ถึงนิพพานเพียงใดเราจะดีทุกอย่างไม่ได้นั้นตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าสมาธิจิตเมื่อเราทำสมาธิจิตจับอารมณ์โดยเฉพาะ
มันก็จะรู้อาการเคลื่อนมาของข้าศึกคือข้าศึกของจิตก็คือหนึ่งราคะความรักโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเป็นต้นซึ่งเป็นรากเหง้าใหญ่บริวารของเขาจะมาท่าไหนเราก็รู้เราคอยระมัดระวังถ้าเขาแยกเข้าประตูเราก็โจมตีก่อนอย่างน้อยที่สุดเราจะเผลอบ้างก่อนนิดหน่อยเท่านั้นเราอาจจะเพี้ยงพับกับข้าเพี้ยงพรำกับข้าศึกแต่เราไม่ถึงตายข้อนี้มีประมาณชั้นใด ใจของเราถ้าทรงสติสัมปชัญญะสมบูรณ์คำว่าสมาธิก็ได้แก่ทรงสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นั่นเองสติแปลว่านึกไว้ว่าเวลานี้เราจะทำอะไรเราจะคิดถึงเรื่องอะไรสัมปชัญญะรู้ตัวว่าเราทำแล้วหรือยังถูกต้องไหมนี่ถ้าระวังระวังอยู่อย่างนี้ความเพียงพร้ำกับข้าศึกคือกิเลสก็ไม่มีต่อนี้ไปจำไว้ในลูกนะนี่เป็นพระบรมราชโชบายเอางี้กันเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่ทรงดำรัสแก่พระสหายในการเจริญพระกรรมฐานเห็นไหมว่าพระองค์ในงานหนักแสนหนักบางครั้งพ่อพบท่านสงสารมากลูกรักทรงพระพักซีดเซียวแสดงการเหน็ดเหนื่อยน้ำเสียงที่แสดงพระสุรเสียงที่เปล่งออกมาก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ก็พร้อมที่จะทำงานทุกอย่างบางทีไปมีพระราชภารกิจกับปวงชนชาวไทยแต่เช้ากลับมาเย็นตอนกลางคืนก็มีแขกทั้งสองยามตีหนึ่งลองคิดดูแล้วพระองค์ก็ทรงต้องเซ็นหนังสือต่างๆอีกกว่าจะได้หลับอาจจะเป็นเวลาตีสองแล้วมองกันดูแล้วคิดว่าพระองค์ไม่น่าจะมีเวลาที่จะเอาสมองที่ไหนมาวิจัยธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าไม่น่าจะมีเวลาเจริญพระกรรมฐานคนถ้าลงฉลาดลูกรักงานทุกอย่างเป็นกรรมฐานหมดตอนนี้ไปพ่อก็อยากของดเรื่องนี้พูดไปก็ยาวมากเพราะว่าพระราชดำรัสสั้นๆตีความหมายได้คลุมพระไตรปิฎกสามปิฎกหมดเลยจำไว้นะลูกนะท่านพูดน้อยแต่มีความหมายยาวเพราะมันได้ยกย่องไม่ได้ยกย่องแต่พระเจ้าอยู่หัวองค์เดียวเวลานี้ข้าราชการผู้น้อยผู้ใหญ่เด็กนักเรียนก็ปฏิบัติกันมากพ่อดีใจที่คนเป็นคนดีประเทศไทยเต็มไปด้วยความเยือกเย็นตอนนี้มาใช้สติสัมปชัญญะเอาละใช้ปัญญาด้วยช่วยกันใช้ว่าเมื่อกี้นี้ที่เวลาที่ผ่านมาบุคคลสำคัญที่ยกขึ้นบรรเป็นพระเอกนางเอกก็คือขุนแผนกับโบกครีคนสองคนนี้ดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายยกหางไหมคำว่าดีก็ตามประวัติที่เขาเขียนไว้และจะเป็นหนังสืออันเล่งก็ช่างรู้สึกว่าขุนแผนเนี่ยเป็นคนเก่งทำงานกับประเทศชาติมากแต่บัวครี่ก็เป็นคนดีสร้างความชื่นใจแก่ขุนแผนเมื่อเวลาเหน็ดเหนื่อยกลับเข้ามาจริยาใดที่เป็นหน้าที่ของกุลสตรีที่จะปฏิบัติกับสามีบัวครี่ทำทุกอย่างความบัวครี่สมัยนั้นกับบัวครี่สมัยนี้ก็เหมือนกันพ่อคิดว่าถ้าบังเอิญพ่อจะเป็นขุนแผนพ่อมีบัวครี่คนเดียวก็ชื่นใจมากแล้วแสดงว่าสมัยนั้นขุนแผนท่านเป็นคนใจดีมีจิตเมตตาไม่ปฏิเสธความปรารถนาดีของหญิงทั้งหลายฉะนั้นกำลังใจของท่านก็ต้องหวานไปเหมือนกับแห่และโอนคลุมคนที่หวังดีเข้าไว้เพราะนั้นว่าคนสองคนที่พูดกันนี่หนึ่งบัวครี่เป็นคุณสตรีที่ดีมากมีระเบียบประเพณีมากสมัยโน้น ผู้หญิงเขาต้องเก็บตัวรักษาศักดิ์ศรีของสตรีผู้ชายฝ่ายผู้ชายก็ดีทำประโยชน์กับประเทศชาติ
มีชื่อเสียงโด่งดังมากในตอนท้ายถึงกับเป็นพญาและเจ้าพญาจะเป็นอะไรก็ช่างลูกรักเวลานี้กระดูกของคนสองคนอยู่ที่ไหนไม่มีแล้วใช่ไหมโลกนี้เป็นนิจจังหรือไม่นิจจังโลกรักเลยเรานึกถึงคนสองคนแล้วก็นึกถึงตัวของเราเองว่าสภาพของท่านเป็นยังไงสภาพของเราก็เป็นอย่างนั้นพ่อพูดไปถึงตอนไหนขอให้ลูกทั้งหลายโปรดเอาใจของลูกจดจ่อไปตามเสียงใช้ทิพยคุณญาณและมโนยิทธิติดตามกระแสเสียงไปด้วยจิตจะได้มีความสุขเวลานี้พูดถึงแผงกับโบครีเราก็ใช้จิตดูว่าโบครีอยู่ที่ไหนคุณแผนอยู่ที่ไหนโบครีเธอยืนยันว่าเธอเป็นลูกเทวดาแต่ว่ามีรัศมีกายวิมานสวยมากใหญ่มากกว่าเทวดาองค์อื่นรัศมีกายก็สว่างมากเธอยอมรับว่าเธอเป็นพระอริยเจ้าในฐานะที่เธอเป็นเทวดาแล้วศึกษาปฏิบัติต่อแต่ว่าพ่อคุณแผนจอมเจ้าชู้ได้ไปอยู่คุ้มไหนกันแน่เราไม่แน่นักขอลูกทุกคนเอาจิตติดตามไปตามไปแล้วเห็นแล้วก็ถอยหลังไปว่าคนสองคนเนี่ยเกิดชาติเดียวเท่านั้นแล้วเกิดมาแล้วหลายหลายชาติแต่ในชาติต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพลัดพรากจากของรักของชอบใจความเกิดมันดีแล้วลูกเรายังจะเกิดกันต่อไปหรือปิยโตชายเตโสโกปิยโตชายเตพยังท่านกล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักภัยอันตรายเกิดจากความรักการจะตายครั้งหนึ่งเราจะตายพ่อจะตายแม่จะตายพี่จะตายน้องจะตายจะร่วงพลัดพรากจากกันถ้าเราตัดกำลังใจไม่ได้เรายังสู้กับกิเลสอยู่มันก็เสียวใจสู้เสียวจิตใจเสียวหวาดเสียวนึกว่าจิตใจสะดุ้งนึกว่ามีความเศร้าโศกเสียใจที่คนที่เป็นที่รักของที่เป็นที่รักจะต้องจากกันไปถ้าเขาไม่จากเราเราก็จากเขาด้วยอำนาจของความตายคุณแผนรบเพื่อไทยให้ทรงอยู่แต่เวลานี้พ่อช้อมตัวคุณแผนก็ไม่มีตัวเสียแล้วมาตอนนี้จุดนี้เรานั่งอยู่กับบัวคลี่ บัวคลี่ก็เป็นคนดีให้กำลังใจกับคุณแผนแม่ทัพใหญ่แต่เวลานี้บัวคลี่ยาใจเจ้าประโยชน์ที่ไหนร่างกายของเจ้าไปหมกอยู่ที่ไหนเหลือแต่กระแสใจที่เรียกกันว่าจิตเรื่องที่สมานกายอ้าวเทวดาก็ร้องไห้เลยเทวดาร้องไห้เป็นนะจ๊ะเห็นโบคลี่เช็ดน้ำตาว่ายังไงนึกถึงความหลังจะมีประโยชน์อะไรนึกถึงความหลังว่าชีอ๋อเธอบอกว่านึกถึงความหลังที่พูดแบบนี้บอกที่ร้องที่น้ำตาไหลมีน้ำตาแสดงเหมือนมีน้ำตาแต่น้ำตาไม่มีเอามือผ้าที่ไปแตะที่ตาทำเหมือนน้ำตาจะไหลมันดิเกแต่ได้บอกว่าที่ทำอย่างนี้ไม่ได้ร้องไห้เสียใจว่าเสียดายความดีเมื่อขณะที่มีชีวิตอยู่นะสร้างความดีน้อยไปไม่เหมือนกับพวกพี่ๆน้องๆที่นั่งอยู่ที่นี่ที่ว่าอย่างนั้นพี่ๆน้องๆที่นั่งอยู่ที่นี่ได้กำไรมากโอ้บอกเลยทำไมจึงว่าอย่างนั้นเล่าเวลานี้เธอเป็นเทวดาและเธอก็เป็นพระอริยเจ้าพวกพี่ๆน้องๆน่ะเสียทีเมื่อเธอมากเพราะว่าเธอจะก้าวเข้าไปสู่นิพพานได้โดยง่ายเพราะภารกิจของเทวดาไม่มีเธอยกมือไหว้เห็นไหมลูก ยกมือพนมมือบอกสิ่งนั้นจริง
แต่ได้ความดีถ้าทำได้เหมือนพี่ๆน้องๆที่นั่งอยู่ที่นี่ปานนี้ก็ปนิพันธ์แล้วอ๋ออย่างนั้นเลยเราเป็นอันว่าขอจบตอนนี้เถอะนะไม่เป็นไรหรือถ้าอย่างนั้นก็ดูใจพี่ใจน้องที่ว่ากับใจของโบคลีเนี่ยเป็นยังไงจ๊ะเธอชี้ให้ดูใจกระแสจิตที่พุ่งออกมาของคนทุกคนรู้สึกว่าเวลานี้ใจสะอาดจากกิเลสมีความผ่องใสมากนี่แหละเธอก็ชี้ให้ดูใจของเธอน่ารักใจผ่องใสเป็นพิเศษว่ายังไงสั่งพี่สั่งน้องไหมเดี๋ยวเทปหน้านี้มันจะหมดเกียกะละรานมาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วสั่งพี่สั่งน้องหรือเปล่าจะขอเรือเลยตั้งนี้ไปสักหน่อยเราสั่งเลยสั่งว่าขอพี่บ้างน้องบ้างที่มานั่งอยู่ที่นี่ทุกคนขอให้ตั้งใจบำเพ็ญกุศลอย่าสนใจกับกายของเราและอย่าสนใจกับกายของบุคคลอื่นอย่าสนใจกับทรัพย์สินทั้งหลายให้มากเกินไปดูร่างกายของโบครีดูร่างกายของคนแผนที่เป็นในคนเดียวกันเวลานี้ร่างกายนั้นไม่มีความหมายส่วนที่มีความสำคัญก็คือใจขอให้ชำระใจให้สะอาดและจะมีความสุขขอเธอบอกต่อไปว่าทุกคนถ้าไม่ประมาทตายแล้วมีความสุขถึงที่สุดแต่ก็มีบางคนยังลังเลอยู่จิตใจยังวนอยู่ขอให้ตั้งอารมณ์ให้ตรงพระนิพพานแล้วพยายามทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารตัดสังโยชน์สิบรายการให้ได้พระนิพพานจะมีความหมายไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเดี๋ยวบอกไม่มีอะไรแล้วท่านนี้นะเจ้าค่ะว่างั้นว่าน่าเสียดายชีวิตเวลานั้นคิดน้อยไปถ้ามีโอกาสอย่างพี่น้องๆทั้งหลายนี่โบคลี่จะดีกว่านี้มากขอขอบใจนะพอดีเทปหน้านี้หมดไปพอเดี๋ยวเล่าอะไรฟังหน่อยนะพอรู้เรื่องเก่าๆเอาสำหรับหน้านี้แล้วลูกครับเป็นว่าพักกันไปชั่วโมงนี้ก็ถือเป็นชั่วโมงจบเวลามันจะ3โมงเย็นอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวจะได้ไปขอพักนิดหนึ่งพลิกเทปไปบ้างค่ะพลิกเทปหน้าใหม่